ับผมนักคอร์แท็บนะครับจนในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนท่อนอินโทรแล้วก็ท่อนโซโล่เพลงถูกที่ผิดเวลาของ Hobbit นะครับในเวอร์ชั่นเล่นบนกีตาร์โปร่งนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นบนกีตาร์ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเพราะว่าเล่นเหมือนกันนะครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ C major นะครับแล้วก็เพลงนี้จะมีการจูนสายต่ำลงครึ่งเสียงทุกสายหรือว่าจูน E flat นั่นเองนะครับสาย1ก็จะเป็น E flat นะครับสาย2เป็น B flat สาย3 G flat สาย4 D flat สาย5 A flat แล้วก็สาย6เป็น E flat นะครับเพราะฉะนั้นก็จูนสายต่ำลงครึ่งเสียงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยฝึกตามกันเพราะว่ากีตาร์ผมตอนนี้จูน E flat เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอินโทรนะครับท่อนช่วงแรกเนี่ยของอินโทรจะเป็นการปิกกิ้งนะฮะก็คือการใช้ปิกในการเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนลักษณะนี้นะครับนะครับก็เริ่มจากใช้นิ้วชี้นะครับกดที่สาย5เฟสที่3นะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับสาย4เฟสที่5แล้วก็นิ้วกลางนะครับสาย3เฟสที่4นะฮะกด3นิ้วแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะฮะแค่คอร์ดแรกนี้นะครับตรงนี้คือคอร์ด4นะฮะช้าๆก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็คือเริ่มจากสาย5นะครับดีด5 4 3แล้วก็กลับมาที่4 5แล้วก็นิ้วก้อยนะครับสาย3นะครับกดไปที่สาย3แล้วดีดสาย3แล้วก็สาย4 5ก่อนนิ้วก้อยนะครับก็คือยังกดนิ้วกลางอยู่นะฮะแล้วก็4 5นะครับแล้วกลับมาที่กดนิ้วก้อยนะครับดีดตรงนี้จะเป็นการดีดนิ้วก้อยเสร็จปุ๊บปล่อยนิ้วก้อยแล้วดีดตรงนิ้วกลางเนี่ยแล้วใช้การ Hammer on Pull off Hammer on Pull off ก็คือการดีดแล้วตบแล้วเกี่ยวสายออกแบบนี้นะฮะให้มีเสียงชัดๆแบบนี้นะครับดีดแล้วตบนิ้วก้อยแล้วเกี่ยวสายออกถ้าใครตบแล้วแบบเสียงหายไปอย่างเงี้ยแสดงว่าแรงกำลังนิ้วนิ้วก้อยยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกพวกโครมาติกไลท์สเกลเพื่อเพิ่มกำลังนิ้วก้อยนะครับได้เลยนะครับก็คือดีดนิ้วก้อยเสร็จปุ๊บดีแล้วตบแล้วเกี่ยวแล้ว4 5นะครับเป็นอันจบคอร์ดแรกนะฮะเดี๋ยวดูใหม่นะครับจะยากไอ้ตรง Hammer on Pull off นี่แหละครับเนี่ยนี่คือคอร์ดแรกนะครับคอร์ดที่2นะครับก็คือเปลี่ยนเป็น A minor นะครับก็จริงๆอ่ะเล่นเหมือนกันเลยเปลี่ยนนิดเดียวตรงช่วงท้ายนะครับแบบนี้ฮะเปลี่ยนช่วงท้ายก็คือเป็น Pull off อย่างเดียวไม่ต้อง Hammer on นะครับก็คือเหมือนเดิมครับ5 4 3 4 5แล้วนิ้วก้อยนะครับ4 5ปล่อยนิ้วก้อย4 5นะครับแล้วก็มาที่นิ้วก้อยเนี่ยดีดแล้ว pull off ไปที่ดีดแล้ว pull off ไปที่นิ้วกลางนะครับก็คือดีดแล้วเกี่ยวสายออกแล้ว4 5แค่นี้เองนะครับเปลี่ยนเป็นดูใหม่ช้าๆนะครับก็คือดีด pull off ให้มันจะชันงี้นี่นะครับที่พอเล่นรวมกันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ก็คือในท่อนที่เป็น picking นะครับทีนี้มาดูตรงท่อนที่เป็นเมโลดี้นะครับเป็นลักษณะนี้ครับจริงๆอันนี้เขาจะเล่นเป็น arpeggio ของ C major นะครับเริ่มจากสาย1เฟสที่10ครับดีดแล้ว pull off นะครับตัวแรกเอาอาจจะดีดกวาดก็ได้ดีดกวาดแล้วคือให้มีเสียงแค่โน้ตที่เราจะเล่นนะครับก็คือมือขวาเราบล็อกสายให้ดีนะครับบล็อกมือขวาวางไว้เหนือสายที่เล่นทั้งหมดเลยนะครับแล้ว pull off ไปที่เฟสที่8นะครับให้มีเสียงแบบนี้นะครับเกี่ยวสายออกแล้วก็สาย2นะครับเฟสที่8สาย3เฟสที่9แล้วก็ย้ำสาย3ลงมานะครับอย่ากดค้างอย่างนี้นะครับอย่า
ี่ยกดค้างอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นกริ้งนิ้วนะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับเฟสที่12นะครับ12จากนิ้วชี้ยังค้างที่8อยู่นะครับดีด12ปุ๊บแล้ว pull off ไปที่8แล้วก็วนไปแบบนี้ครับเล่นไปอย่างนี้วนไปเลยครับก็คือหมด3รอบครับพอครบ3รอบปุ๊บตรงนี้นะครับสาย3ดีดเฟสที่9สไลด์ไป10ดีดสไลด์ไป10แล้วก็ลงมาที่สาย2กับสาย1เฟสที่8นี่นะครับนี่เป็นท่อนส่งนะครับแล้วก็สาย1จะเป็น10นี่นะครับดีด10ปุ๊บแล้วก็ดีด8แล้วให้มอนพูลออฟนะครับนี่นะครับแล้วก็สาย2นะครับแล้วก็ลงไปที่สาย1นี่7 8 10 12แล้วกลับมาดีด10ที่นิ้วกลางแล้วแฮมเมอร์ออนพูลออฟนิ้วก้อยอันนี้ยากนิดหนึ่งนะครับต้องให้มันชัดแฮมเมอร์ออนพูลออฟให้มันชัดนะครับ10 12 10 8โดยดีทีเดียวแฮมเมอร์ออนพูลออฟแบบนี้ถ้าใครเล่นแล้วมันแบบเสียงหายอย่างนี้ก็พยายามฝึกตบและเกี่ยวให้แรงนิดหนึ่งนะครับไปที่สาย3นะครับ12 10 9แล้วก็สไลด์แบบนี้นะครับดูใหม่นะฮะช้าๆให้มันชัดๆอย่างนี้นะฮะนี่คือรอบแรกรอบที่2ก็เล่นเหมือนกันครับก็คือเปลี่ยนแค่ช่วงท้ายนิดเดียวครับรอบที่2เหมือนกันเลยครับเปลี่ยนช่วงอันนี้ช่วงท้ายนะครับช่อนส่งเหมือนยังเหมือนกันอยู่แล้วก็เปลี่ยนตรงนิดเดียวก็คือเพิ่มโน้ตนะครับ12 10 9แล้วก็ดีด10สไลด์ไป12สไลด์กลับมานะครับ10แล้วก็9แล้วก็จบที่สาย4เฟสที่10จะเป็นก็คือเหมือนเพิ่มโน้ตเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือจบท่อนอินโทรต่อไปมาดูท่อนโซโล่นะครับท่อนโซโล่จะเริ่มด้วยการเล่นคู่8นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับก็เริ่มจากก็คือโน้ตตัวที่1กับโน้ตตัวที่8จากสเกลนะครับซึ่งมันเป็นโน้ตตัวเดียวกันนะฮะก็วิธีการจับก็คือกดนิ้วชี้กดที่สาย5นะครับเฟสที่3ตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับกดที่สาย3เฟสที่5แบบนี้เลยแต่เวลาเราดีดเนี่ยต้องดีดให้มีเสียงออกมาแค่2สายนี้เท่านั้นให้มีเสียงแค่2สายนะครับเราเรียกว่าคู่8ก็คือนิ้วใช้นิ้วชี้นะครับเนี่ยมือซ้ายเนี่ยในการบล็อกสายล่างให้หมดเลยแตะสายล่างไว้ให้มันบอดเพราะว่าเวลาเราดีดเราจะดีดแบบรวบลงไปเลยฮะเริ่มจากเฟสที่3นะครับสไลด์ไป5 3 4 2แล้วก็3จะเป็นแบบนี้นะครับมือขวาในการดีดก็แล้วแต่นะครับดีดสลับหรือดีดจะดีดลงเนี่ยก็ได้นะครับหรือจะดีดสลับก็ได้แล้วก็ต่อด้วยอีกรอบหนึ่งเล่น2รอบนะครับติดกันก็คือจะมีการเล่นอุดสายนิดนึงอุดสายก็คือมือขวาเนี่ยเราใช้ตรงอุ้งมือตรงนี้นะครับในการวางนะฮะตรงเกือบๆถึงสะพานสายตรงนี้เกือบๆถึงหมุดนะฮะก็คือจะเป็นเสียงนี้แล้วต่อไปก็จะเป็น7ไป9นะครับไอ้7 7ไป8นะฮะกลับมา75นะครับ7ตรงนี้จะเป็น10กับ12นะครับดูใหม่ช้าๆนะ
ครับตรงนี้ลองฝึกจับเมโลดี้กันเอาอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมาอุดซ้ายช้าๆใหม่อีกทีนะครับตั้งแต่แรกท่อนต่อไปก็จะเป็นเมโลดี้นะครับเริ่มที่สาย3นะครับใช้นิ้วชี้สไลด์ไปเฟดที่12ครับแล้วก็สาย2เฟดที่13ฮะแล้วก็ย้ำแล้วก็สไลด์สาย2ครับ13ไป15กลับมาท่อนต่อไปก็จะคล้ายๆกันสไลด์ไป15ปุ๊บสไลด์ไป17กลับมาที่13นี่นะครับแล้วก็ต่อไปสไลด์สาย2นะครับเฟดที่13ใช้นิ้วกลางแล้วก็สาย1เฟดที่12ใช้นิ้วชี้แล้วก็13สไลด์ไป15กลับมาช้าๆใหม่นะครับโอเคนะครับท่อนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเล่นไล่สเกล C major ลงมานะครับตรงนี้ก็คือสาย6นะครับ8เฟดที่8 10 12ใช้คีย์กลางก้อยนะครับแล้วก็สาย5นะครับ8 10 12เหมือนกันนะครับแล้วก็สาย4นะครับ9 10 12อันนี้เฟดเดียวกันสาย3เฟดเดียวกันเลยต่อไปสาย2จะเป็น10 12 13สาย1ก็จะเหมือนสาย2ช่องเดียวกันก็จะเป็นไอจุดยากคือจุดนี้นี่แหละครับก็คือเพราะมันจะเป็นการไล่สเกลลงมาเร็วนิดนึงมือขวาดีสลับทุกโน้ตนะครับพอลงมาถึงข้างล่างปุ๊บนะครับถ้าเป็นในเวอร์ชันกีตาร์ไฟฟ้าจะมีการแท็ปปิ้งนะครับแล้วก็มีการสไลด์แท็ปปิ้งแต่ว่าบนกีตาร์โปร่งมันแท็ปปิ้งลำบากเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเป็นสไลด์แทนนะครับใช้นิ้วก้อยสไลด์จาก13ไป15แล้วสไลด์กลับมาอย่างนี้นะครับนี่แหละแล้วก็ย้อนขึ้นมาแบบนี้นะครับพอกลับมาจะเป็น pull off ก็ได้นะครับต่อด้วยขึ้นมาที่สาย2ครับตัวเดิมแล้วก็ย้อนมาที่12 13สไลด์ไป15แล้วก็จบ13แบบนี้นะครับช้าประมาณนี้นะครับถ้าสำหรับมือใหม่ยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับค่อยๆฝึกนะครับถ้าสำหรับมือใหม่เลยจริงๆที่แบบเพิ่งเริ่มฝึกตีคอร์ดก็จะไม่เหมาะสำหรับในการฝึกเพลงนี้นะครับมันจะยากหน่อยนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเล่นช้าๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ